โอเคครับวันนี้ขอกราบสิทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ขอสเก็ปมาครั้งที่แล้วครับผมยี่ฮู้ฮู้นะครับวันนี้ก็ถึงเวลาสับเกมไมค์คราฟที่เคยเล่านี้เรามาอยู่กันในไมค์คราฟในมือหมอกเลยนั่นเองก็กลับอีกแล้วนะครับผมซึ่งมอดที่จะมารีวิววันนี้เนี่ยบอกเลยนะครับผมว่าเป็นมอดที่น่าสนใจมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับโอ้ยนี่ก็จะแดดอย่างเดียวเลยนั่นก็คือมอดจากเรื่องจ่าพิฆาตอสูรนั่นเองซึ่งเราห่างหายจากมอดจากเรื่องนี้ไปนานมากๆแล้วนะครับแล้วก็คราววันนี้มีมอดใหม่ออกมานะครับซึ่งเป็นมอดที่เจ๋งมากๆเลยนะครับเป็นผู้พัฒนาเดียวกับวันพีชแล้วก็วันแพนแมนตัวนี้เลยนะครับผมนะซึ่งจะเป็นยังไงเนี่ยแต่ก่อนเราจะไปเริ่มกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำต่อไปด้วยนะครับอะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มการรีวิวกันเลยดีกว่าผมไปกันเลยโอเคนะครับผมนะและนี่ก็คือของที่เพิ่งเข้ามาในมอดนี้นั่นเองปึ๊บนี่ก็เออคลิปเปอร์ไปเกี่ยวนะครับแล้วก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับผมนะคือต้องบอกก่อนว่ามอดเนี่ยมันอยู่ในเวอร์ชันเบต้าก่อนนะครับก็นั้นก็จะมีไม่เยอะนะแต่ว่าไม่เยอะเนี่ยก็มีดีเทลเยอะแล้วมีแต่เท่าเขียวใช่แหละนะครับโอเคครับผมเรามาเริ่มจากกล่องแรกกันเลยดีกว่านะครับผมนั่นก็คือหมวดแฟชั่นนั่นเองปึ๊บนี่ก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมนะมาเดี๋ยวเรามาใส่ทีละชุดก่อนเลยละกันนะครับผมนะเริ่มจากชุดนี่ชุดหน่วยพิฆาตอสูรนะครับผมนะก็สวยนะแต่ว่าคือสกินผมเป็น 3D ไงมันก็จะแปลกๆหน่อยนะแต่ว่าถ้าอยู่ก็ไม่แย่นะครับต่อมาเป็นทาจิโร่ปึ๊บนี่ทาจิโร่ก็ทาจิโร่แหละนะครับนะเป็นเสื้ออะไรตารางมันรู้นะคือไม่ค่อยได้เห็นนานเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นมอสจากเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับนะต่อมาเป็นเซนอิสึนายของเซนอิสึนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นของเรนโกคุนเองนี่อุ้ยเรนโกคุนสวยนะทำเล่นไปนะไม่ได้แย่ไม่ได้แย่นะครับผมนะก็โอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับชุดนะผมใส่ของทัชโร่แล้วกันนะฮะดูเท่ดีนะครับผมอ่ะเอาล่ะมาถึงหมวดหลักของเราในวันนี้ดีกว่านะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเดาได้แล้วนะครับผมและนั่นก็คือปลานั่นเองปึ๊บนี่ก็มีอยู่ประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด3ปลาบวก1มดอสุรโลหิตนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าค่อนข้างดีเทลดีมากๆเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวให้ดูทีละปลาเลยดีกว่านะครับผมมาฮะเอามาให้หมดเลยปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนกับว่าเพิ่มเลเวลนะฮะนี่โอเคผมมาเริ่มจากปลาแรกเลยดีกว่านะครับผมก็คือปลาวาลีนั่นเองวิธีการใช้กดตัวนี้ปึ๊บนี่เมื่อเรากดนะครับมันจะมีไอคอนดาบมาข้างๆนะโอ้ยแต่มันเล็กไปประวัติเดี๋ยวผมเพิ่มแป๊บโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมน่าจะใหญ่ขึ้นนะน่าจะพอเห็นกันอยู่นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็จะมีแค่ท่าเดียวนะครับผมนะซึ่งวิธีการจะเพิ่มท่าเนี่ยเราก็แค่ต้องเหมือนกับว่าอัปเกรดเวลปานด้วยปึ๊บนี่ถ้าเกิดเรายิงอัปเกรดเวลปานเนี่ยก็จะมีปานงอกมาเรื่อยๆนะครับผมจะมีใบดาบมาด้วยนะนี่น่าจะเต็มประมาณเวล18นะครับผมนะ18ใช่ไหมใช่18คือสูงสุดแล้วนะครับผมนะนี่เป็นไงโหดๆนะครับตอนนี้ก็เป็นดาบเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มันสามารถแบบอัพแต่ดาบอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะแบบอัพแต่แบบดีเฟนส์อู้คือดีเทลดีมากเลยนะฮะมา okay. แต่ว่าวันนี้เนี่ยมาดูปลานก่อนดีกว่านะครับว่าปลานแต่ละท่าเป็นยังไงบ้างนะครับนะโอเคมาเริ่มจากท่าแรกกันเลยดีกว่านะแต่ว่าไปเริ่มกันเนี่ยผมขอเสกอสูรไปก่อนได้ไหมมีขอเสกอสูรก่อนแล้วกันนะฮะคือมันกลางวันนี่ว่ะโอเคเอาเป็นพีเลเจอร์แล้วกันครับผมอย่างน้อยก็ก็ดูติดตามไปก่อนแล้วกันนะอยากให้มันกลางวันจะได้แบบมองชัดๆไงมาโอเคผมมาเริ่มจากปลาแรกนะครับท่าแรกเป็นดาบพาวาลีใช่ไหมปกติเลยหนึ่งเราต้องปึ๊บนี่เป็นการฟันแบบแดชเข้าไปฟันนะเดี๋ยวก็เราตีเห็นไหมก็ธรรมดานะครับอันนี้คือกระบวนการที่หนึ่งนะต่อมากระบวนการที่สองเป็นกลางหันน้ำผมเอานี่ออกกันกีดกันได้เกินนะกระบวนการที่สองนะครับและการหันน้ำโอเคเนื้อซ่อมปุ๊บนี่มีการหมุนด้วยโรมเนี่ยโคตรเท่นะครับมันเป็นแบบว่าท่ามันเท่มากประมาณนี้เลยนะต่อมากระบวนการที่สามเป็นอะไรอ่ะลืมแล้วนะต่อมากระบวนการที่สามนะครับกระแสน้ำไล่ลำเนื้อซ่อมปุ๊บนี่คือไล่ลำจริงนะพี่ผมคือเจ๋งมากเลยมันแบบว่ามันแดชไปแล้วก็แบบฟันตัวที่แบบว่าไหลผ่านนะครับผมนี่โอ้โหโคตรเท่นะครับเท่จริงนะโอเคต่อมากระบวนการที่4คลื่นน้ำปึ๊บนี่มีการแบบพุ่งเข้าไปเฉยๆนี่ประมาณนี้นะครับนะต่อมากระบวนการที่5นะฮะหยาดฝนแห่งความเมตตาโอเค1 2 3ปึ๊บนี่เฮ้ยมันโดนอยู่นะโอ้วิแรง
แรงอยู่นะทำไปเล่นไปนะครับเวลาขึ้นหรือว่าขึ้นปุ๊บแล้วก็ลงมาตีอุ้ยตายเลยนะโอ้โหฝนตกเลยจัดฝนจริงโอเคไปต่อนะครับต่อมากระบวนที่6นะครับนะกระแสน้ำวนตีหมุนเป็นทอร์นาโดเลยนะครับนะโอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งจมตีหมู่บ้านอย่าเพิ่งจมตีหมู่บ้านกระบวนที่7นะครับแช่น้ำซอสผืนน้ำโอเคเนื้อตีจิ้มนะครับนะขอจิ้มตีอุ้ยอุ้ยอันนี้คือมันโดนพ่อโกเลมใช่ไหมนี่แน่นี่แน่โอ้โหแรงมากนะครับนะแรงมากเจอหยาดน้ำซอสผืนน้ำหน่อยนี่แน่เรียบร้อยบอกเลยนะครับนะโคตรโหดนะฮะโอเคครับแล้วต่อมากระบวนที่8สายน้ำตกโอเคกระบวนที่8สายน้ำตกนะฮะเดี๋ยวมาเตรียมก่อนสายน้ำตกนี่เฮ้ยที่แบบมีนี่ไม่ใช่แบบถอยออกมาให้เราดูด้วยนะเอ้ยมีการแบบถอยมาให้เราดูด้วยนะอุ้ยเลดมาเลดมาผมเคลียร์ก่อนนี่แล้วตกโอ้โหวดแรงฮะต่อมานี่โอเคแล้วก็ต่อมากระบอกที่9นะละอองกระแสน้ำละอองกระแสน้ำนี่มันเหมือนเป็นการแบบพุ่งมากกว่าผมว่ามันเหมือนกับการเคลื่อนที่มากกว่านะอันนี้มันไม่ฟันให้อ่ะหน่อยเกินนะครับนะไม่เป็นไรใช้อันนี้ฆ่ากันได้วันนี้โดนไปซะมาต่อกันที่กระบวนท่าสุดท้ายเลยดีกว่านะครับวันนี้คือที่สุดแล้วนะครับผมและนั่นก็คือกระบวนท่าที่10นะฮะสายน้ำไหลจุดจบนะโอเคมาพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วนะ1 2 3ปึ๊บนี่โอ้โหแล้วก็ฟันได้ปึ๊บปึ๊บนี่โอ้โคตรอลังการเนี่ยผมมันมีเพลงด้วยนะเห็นไหมคือบอกกดปั๊บแบบมีเพลงขึ้นมาเลยนะมาอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามปึ๊บนี่นี่มาแล้วมาแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วฟันได้ไหมนี่กระโดดอึ้งที่สุดครับ number one เลยนะคือมอดนี้แบบมันเหมือนกับว่ามันอัปเกรดขึ้นมานะครับเนื้อเอฟเฟกต์มันจะแบบว่าไม่ได้แบบเวอร์วังมากนะแต่ว่ามันมีลายเส้นของตัวเองแล้วก็มีแบบเสียงเอฟเฟกต์มีแบบพวงท่าที่แบบเฮ้ยนี่เจ๋งนะเนี่ยนี่แหละครับกลุ่มก้าวต่อไปนะของวงการดาบท่าสูตรแล้วก็อุ้ยผมนึกว่าไปนะเราสามารถแบบเก็บดาบใส่ปอกดาบแบบนี้ได้เลยนะครับมีแบบเท่ๆแล้วก็แบบฟักออกมาสู้อะไรอย่างงี้นะนี่โคตรเท่นะครับผมนะนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมสับปานวารีนะครับผมนะไปต่อที่นี่เลยดีกว่านี่ปานอัศนีของเรานะครับแล้วก็ก็จะมาก่อนจูบนี่โคตรครับผมมาเริ่มกันที่กระบวนท่าแรกนะครับสายฟ้าฟาดนะฮะโอเคมาฮึสายฟ้าฟาดนี่ตายเลยโอ้โหโคตรโหดถอยรอบถอยรอบหนึ่งรอบถืออ้าวเอาใหม่นี่แล้วปึ๊บมันต้องกดชิปด้วยนะนี่วูเร็วมากไม่มีเสียงด้วยนะเร็วสุดเลยคือตายเลยนะเจอตายเห็นว่าตายแล้วตายจริงนะครับนะโอเคโคตรเจ๋งนะมาต่อมานะครับนะมันจะมีแบบสายฟ้าฟาดแบบหลายแบบนะเนี่ยผมสมมุติกดใช่มั้ยเนี่ยมันจะมีเนี่ยผม1 4นะ6 4แบบ6ต่อเนื่อง6ครั้งด้วยนะเนี่ยปึ๊บนี่มีแบบตอนนึง6ครั้งนะครับวันนั้นแล้วก็มีอะไรอีกดูก่อนนะมีตอนนึง6ครั้งมีตอนนึง8ครั้งนะครับนะปึ๊บนี่8ครั้งโคตรแรงนะครับนะโอเคยังไม่หมดฮะมีปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วสุดท้ายเป็นน่าจะเป็นแบบความเร็วแสงมะนี่ความเร็วเทพนะโอ้ไม่ใช่ความเร็วแสงความเร็วเทพโอบีเพกด้วยนะครับแต่ว่าพี่คือกระเด็นมาไกลมากไม่ผมกระเด็นมาไกลมากเนี่ยช่างมันนะฮะถือว่าวาร์ปมาตรงนี้แล้วกันต้องร่วมดีนะโอเคก็มาต่อมานะครับต่อมากระบวนท่าต่อมาอันนี้เป็นอะไรอ่ะเหมือนกับว่าฟันสายฟ้าอันนี้เป็นธรรมดานะครับไม่ได้มีท่าอะไรนะต่อมานี่แหละปึ๊บนี่แบบฟันแบบรวดเร็วนะครับนะมีแอนิเมชันด้วยผมชอบแอนิเมชันมากเลยก็เจ๋งแล้วนะนี่โอเคต่อมากระบวนท่าที่เท่าไหร่4ละอู้เป็นอะไรอ่ะเป็นแบบระเบิดพลังนะครับนะปุ๊บปุ๊บผู้สองรอบตายแบบว่าแรงนะแรงเหมือนกันนะครับต่อมากระบวนท่าที่5แล้วปุ๊บอันนี้เป็นการแทงใช่ไหมนี่เป็นแทงเพราะแบบสายฟ้านะครับนะถือว่าออกแบบมาได้ดีนะแบบมันมีแบบท่วงท่าของมันนะครับต่อมากระบวนท่าที่เท่าไหร่ละ6ปุ๊บนี่โอเคโหดนะแล้วก็สุดท้ายนะครับนะอันนี้คือน่าจะเป็นกระบวนท่าจริงละมันจะมีกระบวนท่าชื่อว่าแบบเทพสายฟ้าของเทพสายฟ้าทองโอ้ไม่ใช่นะเทพสายฟ้าคุณโนอิคาซิจินะฮะลองดูด้านหนึ่งแล้วต้องปึ๊บนี่มาแล้วโอ้โหเรียบร้อยมังกรโผล่มาด้วยนะพร้อมเพลงสุดอีปิกนะครับนะผมชอบมาเพลงสุดอีปิกนะฮะซึ่งจริงมันก็มีชื่อท่าแหละนะแบบท่าสองท่าสามท่าสี่อะไรอย่างนี้แต่ว่าก็เอาง่ายๆก็คือตะกร้ามันใช้อยู่แค่ท่าหนึ่งกับท่าสุดท้ายนะครับนะก็
โอเคประมาณนี้นะครับผมจับปราณอัศนีนะถือว่าโหดมากๆเลยนะครับแล้วก็ต่อมาเลยนะครับไปกันต่อนะที่ปราณเพลิงนี่พี่เรนโกคู่ของเรามาอีกแล้วนะครับกลับมาอีกแล้วถึงแม้ว่าตัวจะเป็นตัวนั้นไปตั้งนานแล้วก็ตามนะครับผมมาเริ่มกันจากท่าเยอะเหมือนกันเลยนะมาเล่นไปนะมาเริ่มกันจากท่าแรกเลยนะครับนั่นก็คือเปลวเพลิงนะเพื่อนขอบฟ้าปึ๊บนี่ก็ฟันเป็นเส้นขอบฟ้านะโอ้โหนะครับต่อมาอาทิตย์สัตว์สองอาทิตย์สัตว์สองไหนดูดิอาทิตย์สัตว์สองนะตีอาทิตย์สัตว์สองนะโอ้โหสวัสดีไฟแรงเลยนะต่อมากระบวนท่าที่สามแล้วนะเพลิงผ่านทุกสัตว์จริงนี่เป็นการแบบฟันจากหน้าแบบนี้นี่บู๊ดแอนิเมชันการเคลื่อนที่มันดีโหยอดอันนี้ขึ้นที่มันแบบพลิ้วมากนะต่อมาบนท่าที่4นะฮะขึ้นเปลวเพลิงนี่มันไว้มันไว้ต่อมานะครับผมนะมากระบวนท่าที่5แล้วนะพยักเพลิงนี่อุ้ยพยักอ่ะอยากเห็นหน้าพยักจังเลยยังไงวะเหนื่อยแล้วปึ๊บนี่มองไม่ทันอ่ะนี่แต่ก็น่าจะปวดนะฮะก็พยักแหละนะพยักเพลิงนะต่อมากระบวนท่าที่6นะฮะปึ๊บนี่เป็นการฟันแบบรัวๆอย่างนี้ป่ะกับบนท่าที่7นี่เป็นแบบทอร์นาโดนะครับนะกับบนท่าที่8นี่เป็นการฟันช้าและสุดท้ายนะครับที่สำคัญเลยนะกับบนท่าที่9ไฟชำระของเรานะครับนะดูที่จะอลังการแค่ไหนมาพร้อมหนึ่งเอาซ้ำกับบนท่าที่9ไฟชำระเฮ้ยเพลงมาแล้วก็นี่อุ้ยเดี๋ยวพุ่งไปไหนโอ้โหเพลงมันอีปิกมากนะผู้ชมแต่ว่าคือผมพุ่งไปไกลหน่อยอันนี้ผมใส่ชุดหน่อยแล้วกันเพื่อความเท่นะฮะขอลองอีกรอบขอลองอีกรอบมันจะพุ่งไปไกลขนาดไหนวะฮะขึ้นมาเอาไหม Let's go มาแล้วตัวนี้ขึ้นมาแล้วนี่พุ่งไปนี่บนผมบนตรงนี้ไม่ได้ไม่ต้องไปไกลบนแล้วก็กัดนี่อุ้ยโหดมากนะฮะคือตายอ่ะคือกัดทีคือตายนะครับนะโคตรเจ๋งนะครับแล้วก็โอเคประมาณนี้นะครับสับปลานเพลิงนะฮะโหดสุดๆเลยในคราวนั้นแล้วก็มาสุดท้ายแล้วนะครับนำมนต์อสูรโลหิตหนึ่งเดียวของเรานะครับนั่นก็คืออาสันเองนี่สับอักษรนะซึ่งจริงผมว่าก็ยังไม่ได้สมบูรณ์หรอกนะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ4ท่าเท่านั้นเองนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูกันไหมว่ามีอะไรบ้างนะฮะมาเริ่มกันที่ท่าแรกเลยนะครับนะขยับวงจรเวทนะมาผมคาดหวังนะคาดหวังนะเดี๋ยวบั๊มเนื้อต้มปึ๊บนี่เฮ้ยขยับวงจรเวทคนเริ่มชอบเพลงมากเพลงโคตรโหดได้อีปิกมากนะโอเคขยับวงจรเวทแล้วไงต่อฮะต่อมาท่าแรกเป็นหมัดนี่เป็นหมัดลมนะต่อยลมอะไรงี้นะครับนะแรงนะดูดีมีกระเด็นด้วยนะครับถึงมันจะมีดีเลย์นิดหน่อยนะเดี๋ยวต่อมากันที่สองอันนี้เป็นเอาลั่วหรือเปล่านี่เป็นแก้แบบต่อยลมรัวๆนะครับนะนี่โดนเป็นชุดไปดีเลยต่อมานะสุดท้ายนะครับนะท้ายเป็นการตบมือปะจะเป็นการตบมือนะซึ่งแบบดูเป็นคนอีปิกเลยนี่ถึงแม้ว่าแบบว่าตอนนี้แบบผมขยายวงจรเวทตัวผมแปลกๆกันเถอะนะนี่เท่อะผมชอบมากโอเคผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับกระบวนท่าแล้วก็มนต์อสูรหินในมอดนี้นะครับนะเจ๋งปะโคตรเจ๋งนะคือดีเทลมาเต็มมากนะเดี๋ยวไปดูกันที่หมดสุดท้ายกันเลยโอเคผมกลับมาแล้วนะครับแล้วก็มาที่หมดสุดท้ายกันดีกว่านะอุ้ยเลทมาอีกแล้วนะครับนั่นก็คือปึ๊บนี่หมดมอนเตอร์นั่นเองนะครับนะโอเคผมเช่าหัวเลทก่อนแล้วกันนะเราจะมาดูมอนไปพร้อมๆกันนะครับนะโอเคอันนี้นะผมน่าจะต้องปรับเป็นตอนกลางคืนโอเคที่ผมต้องปรับตอนคืนหน่อยแล้วกันนะครับมันมองไม่เห็นนะฮะมาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับผมนะนี่ปึ๊บอันนี้เป็นคนขายถ่านนะครับผมนะนี่เป็นแบบคนขายถ่านธรรมดานะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าเขาขายถ่านยังไงนะจะมาเป็นนี่อันนี้เป็นช่างตีดาบนะครับผมเราสามารถเอาแร่สกาเลตเนี่ยมาตีดาบได้นะครับกับเนี่ยกับอาซาฮิฮะแปลกนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะครับต่อมาอันนี้เป็นอะไรอุ้ยเป็นช่างตีดาบอีกแล้วทำไมช่างตีดาบหลายคนจังอ๋ออันนี้เป็นเหมือนกับตัวประกอบฉากหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะต่อมาเป็นนี่ซอสคราฟเตอร์นะครับนะโอ้มีหลายตัวเหลือเกินนะครับแล้วต่อมาเป็นฟาร์มเมอร์อันนี้เป็นแบบว่าฟาร์มเมอร์นะครับอันนี้เขาให้เก็บอะไรแบบเบย์หรอแบบเก็บข้าวอะไรอย่างนี้นะฮะต่อมาเป็นนี่เทมเพิลเดมอนนะครับนะอสูรนะเดี๋ยวมันจะติดไฟได้ไงวะพี่ตอนกลางคืนนี่อันนี้แบบ
Temple Demon นะครับนะต่อมาเป็นปึ๊บนี่ทันจิโร่ของเรานะครับอันนี้เหมือนว่ามันยังไม่มีม็อบนะฮะนี่มันจะแบบว่านิ่งๆก่อนอยู่นิ่งๆเท่ๆนะครับผมนะนี่ทันจิโร่นะฮะโคตรขวดเวอร์ชันเนี่ยมีแล้วก็แบบมีกับอะไรนะมีถังโถด้วยนะฮะโอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับผมนะเป็นอาคาซันเองปึ๊บโคตรหลอกโคตรที่อันตรายนะถึงแม้ว่าจะไม่มี AI ก็ตามนะครับก็โอเคถือว่าก็ประมาณนี้นะครับแล้วเมื่อไรเขาก็ใส่มาให้ดูก่อนนั่นเองนะครับนะโอเคผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับหมวดทั้งหมดของวันนี้นะครับนะก็มีประมาณนี้เลยนะแล้วก็ก่อนจะไปนั้นจริงๆมอดนี้มันจะมีสตรัคเจอร์นิดหน่อยนะครับผมอย่างเช่นอันนี้มีแบบเป็นฟาร์มเมอร์เฮาส์อะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นบ้านของแบบฟาร์มเมอร์แบบนี้นะครับก็คือเป็นบ้านอ่ะแหละนะนั้นในบ้านก็จะมีของนิดหน่อยนะให้เราสำรวจนะครับนะแล้วก็มี NPC ตัวนี้สปาวประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะนี่แล้วก็นี่อันนี้เป็นแบบบ้านคนขายฐานเว้ยก็จะแบบว่าน่าจะมี NPC คนขายฐานนี่มี NPC คนขายฐานนะครับผมแล้วก็มีของนิดหน่อยนะฮะก็อ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสับแอดสับมอสในวันนี้จะมารีวิวเป็นยังไงบ้างนะครับก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะชื่นชอบกันนะผมว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวเลยนะครับผมการมอสในบาทนะที่แบบว่าจะมีมอสดีเพิ่มมาอีกมอสหนึ่งนะถ้าพูดถึงเขาขยันนะครับผมก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับก็ทีนี้นะผมก็จะเมื่อสิคอตลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบจะลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการต่อไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าพนาส่วนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบาย